ที่27มีนาพ่อมาจากดังถูภาพดวงใจให้ห่วงหาลูกและหลานได้ฟังนั่งโศกาขาดบิดาร่มใสใจอาวรต่อแต่นี้ต่อไปไม่มีพ่อลูกก็ขอแผ่กุศลผลบุญให้เพื่อเป็นทุนหนุนนำค้ำจุนไปสู่สัมปรายภพประสบสุขเทอญกับนมัสการพระเดชพระคุณพระครูกันตธรรมกันตธรรมสารเจ้าคณะตำบลนนท์ธาตุประธานฝ่ายสงฆ์และพระเถระนุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งครับกราบเรียนท่านนายกสรรกัมปนาวราวัตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท์ธาตุประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพยิ่งครับกับผมพันตรีจักรินีนอได้รับเกียรติอันสูงยิ่งจากทางเจ้าภาพนะครับให้นำประวัติคุณพ่อจุลพิรมจิตผู้วายชนมานำเรียนให้ท่านผู้เกียรติได้รับทราบพอสมควรครับก่อนอื่นกับผมต้องกราบอโหสิกรรมต่อดวงวิญญาณของคุณพ่อจุลพิรมจิตไว้ณตรงนี้ด้วยหากแม้นคำพูดหรือข้อความหนึ่งประการใดที่ผมจะนำเรียนตรงนี้ผิดพลาดจากความจริงไปบ้างกับผมขอกราบอโหสิกรรมไว้ตรงนี้ด้วยครับครับท่านผู้เกียรติที่เคารพครับก่อนที่จะเป็นการทอดผ้ามหาบุญสุนซึ่งถือว่าเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของคุณพ่อจุลพิรมกิจกับผมใคร่ขอนำประวัติคุณพ่อจุลพิรมกิจผู้วายชนมานำเรียนให้ท่านผู้เกียรติพบรับทราบพอสังเขปเพื่อเป็นปัจฉิมานุสรณ์แห่งชีวิตสะกิดเตือนให้ระลึกถึงคุณงามความดีของคุณพ่อที่ได้กระทำมาในขณะยังมีชีวิตอยู่ประวัติคุณพ่อจุลพิรมกิจคุณพ่อจุลพิรมกิจถือกำเนิดเมื่อวันที่7ตุลาคมปีพุทธศักราช2478ที่บ้านนนท่าตำบลนนท่าอำเภอหนองสะห้องจังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรของคุณพ่อใหญ่คุณแม่หมาพิรมกิจมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวน5คนคือ 1. แม่บุญนาบุญลุง 2. แม่กุลกัณหา 3. พ่อจุลพิรมกิจผู้วายชน 4. แม่นางโสดนอก 5. พ่อนกกระดนพิรมกิจประวัติการศึกษาคุณพ่อจุลพิรมกิจจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านนนท่าและหลังจากจบการศึกษาแล้วคุณพ่อก็ยังเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองสามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งนอกจากนั้นท่านยังเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับงานช่างสามารถเขียนแบบและอ่านแบบก่อสร้างได้ชีวิตการสมรสเมื่อปีพุทธศักราช2500คุณพ่อจุลพิรมกิจได้สมรสกับคุณแม่สวยพิรมกิจสกุลเดิมคืออัญเกียรติมีบุตรธิดาร่วมกันจำนวน6คนคือ 1. นายบรรจงพิรมกิจสมรสกับคุณณภัทรศรีธนวัฒน์ 2. จ่าสิบเอกบุญส่งพิรมกิจเสียชีวิตแล้ว 3. นายไพศาลพิรมกิจสมรสกับนางอารยาสำนักดี 4.นางสาวสุจิตราพิรมกิจ 5. นางสาวอ้อยพิรมกิจสมรสกับนายสมชายอันตะเกียรติ 6. นางสาวกัญญาพรพิรมกิจสมรสกับนายปิยวิทย์งามประดิษฐ์คุณพ่อจุลพิรมกิจขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีดีมีความอบอ้อมอารีต่อเพื่อนบ้านเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์เสียสละต่อส่วนรวมและยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามันทำบุญทำทานตามสมควรแก่อัตภาพขณะเดียวกันคุณพ่อจุลพิรมกิจยังปฏิบัติตนเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นต้นแบบที่ดีของบุตรหลานและท่านได้อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานจนมีความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นคนดีของสังคมเมื่อปีพุทธศักราช2520ท่านได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านดอนหันหมู่ที่8
ตำบลโนนท่าโดยในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้นท่านได้นำพาชาวบ้านร่วมกับทางราชการพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญโดยทำงานร่วมกับคุณพ่อเขียนเสริมดำรงศักดิ์อดีตกำนันตำบลโนนท่าจนทำให้หมู่บ้านและพร้อมด้วยวัดวาอารามเจริญก้าวหน้าจนเป็นที่ยกย่องชมเชยจากส่วนราชการและพี่น้องชาวบ้านไม่ได้ขาดจนเมื่อปีพุทธศักราช2540หลังจากที่ท่านเกษียณอายุราชการจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคุณพ่อจุลพิรมกิจยังได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่าจนถึงปีพุทธศักราช2544ประวัติการเจ็บป่วยโดยปกติแล้วคุณพ่อจุลพิรมกิจปกติท่านเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่ด้วยความมีอายุขัยที่มากแล้วจนทำให้เงาแห่งโรคอาพาธได้เข้าย่างกายกับชีวิตของคุณพ่อจนเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2559ทำให้คุณพ่อเริ่มมีอาการเจ็บป่วยซึ่งบรรดาลูกหลานก็ได้นำตัวคุณพ่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองสองห้องอาการเจ็บป่วยของคุณพ่อก็ดีบ้างสุดบ้างทรงบ้างเป็นธรรมดาของผู้สูงอายุจบจนระยะหลังอาการของคุณพ่อก็เริ่มได้สุดหนักยิ่งขึ้นซึ่งทางคุณหมอโรงพยาบาลหนองสองห้องก็ได้ดูแลอย่างดียิ่งต่อมาลูกหลานจึงได้ตัดสินใจเอาคุณพ่อมาดูแลตามอาการอยู่ที่บ้านซึ่งบรรดาลูกหลานทุกๆคนก็ได้ดูแลคุณพ่ออย่างสุดกำลังเมื่อวันที่27มีนาคม2559คุณพ่อก็ได้เหนื่อยมีการเหนื่อยอย่างมากเนื่องจากความชราภาพจนเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นคุณพ่อจุลพิรมกิจก็ได้เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของชีวิตแสงเทียนที่เคยส่องสว่างเป็นกำลังใจให้ลูกหลานค่อยๆหลีลงและดับในที่สุดคุณพ่อจุลพิรมกิจได้จากโรงนี้ไปอย่างไปด้วยอาการสงบด้วยสิริอายุ81ปีท่านผู้เกียรติที่เคารพครับการสูญเสียครั้งนี้คือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวพิรมกิจอย่างไรก็ตามคุณงามความดีของคุณพ่อที่ทำไว้ขณะยังมีชีวิตอยู่ก็จะยังตราตรึงและสัตว์ซาบซึ้งในคุณความรู้สึกของทุกท่านตราบนานเท่านานอันชีวังสังขารนั้นไม่เที่ยงเกินหลีกเลี่ยงแห่งมนุษย์สุดวิสัยค่าชีวิตปลดปลงลงเมื่อใดคงเหลือไว้แต่ความดีที่จีรังขอให้คุณพ่อจุนไปดีและมีสุขพวกลูกๆอยู่ข้างหลังตั้งใจหมายจากไปสู่พบหน้าชีวาวายในบ้านปลายคือสวรรค์อันอำไพท่านผู้มีเกียรติเคารพครับท่านว่าในทางพระพุทธศาสนาท่านเปรียบประดุจว่าอันร่างกายของมนุษย์คนเรานั้นเสมือนหนึ่งเราไปยืมเขามาเพื่อใช้ประกอบคุณงามความดีฉะนั้นผู้ที่ฉลาดจึงไม่ควรประมาทในชีวิตควรเร่งสร้างคุณงามความดีก่อนที่จะถึงวันที่เขาจะมาทวงเอาร่างกายนี้คืนไปสำหรับคุณพ่อจุลพิรมกิจแล้วท่านได้ชีวิตและร่างกายของท่านประกอบคุณงามความดีอย่างเต็มที่ในขณะยังมีชีวิตอยู่จบจนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านจึงไม่ร้อนใจในโลกนี้และโลกหน้าและด้วยอนุภาคแห่งคุณงามความดีที่คุณพ่อจุลพิรมกิจได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานสุดท้ายแห่งชีวิตและด้วยบุญกุศลที่บรรดาญาติพี่น้องและลูกหลานได้บำเพ็ญในครั้งนี้จงเป็นตบะเดชะเป็นพระปัจจัยทรงดวงวิญญาณของคุณพ่อจุลพิรมกิจสู่สุคติสัมปรายภพด้วยเถิดรับต่อไปนะครับหลานรักของคุณพ่อจุลพิรมกิจคือนางสาวอาภากรพิรมกิจนะครับจะฝากกรไว้อะไรให้กับคุณพ่อจุลพิรมกิจอ่ะเชิญ